จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอาโมสบทที่5ข้อที่14ถึง15บันทึกว่าเจ้าทั้งหลายจงแสวงหาความดีอย่าแสวงหาความชั่วเพื่อเจ้าจะดำรงชีวิตอยู่ได้พระยาเวพระเจ้าจอมทัพจะสถิตกับเจ้าดังที่เจ้ากล่าวอ้างจงเกลียดความชั่วและจงรักความดีและจงตั้งความยุติธรรมไว้ในศาลบางทีพระยาเวพระเจ้าจอมทัพอาจทรงพระกรุณาต่อพงพันโยเซฟที่เหลืออยู่นั้นข้อคิดจากพระวจนะพระเจ้าจะกรุณาและสถิตอยู่ด้วย 1. เมื่อเราแสวงหาความดีไม่แสวงหาความชั่ว 2. เมื่อเรารักชีวิตไม่ใช่รักความตาย 3. เมื่อเราเกลียดชังความชั่วและรักความดี 4. เมื่อเรามีความยุติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ